สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนหญิงหน่อยวัฒนาและอีกหลายคนตบเท้าลาออกจากเพื่อไทยอดีตผู้บริหารชุดเก่าหญิงหน่อยโพคินวัฒนาพงศกรตบเท้ายื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายโพคินพลกุลนายวัฒนาเมืองสุขคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนายพงศกรอนบพรอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันนี้30พฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก่อนพรรคมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่มีบทบาทในช่วงหาเสียงเลือกตั้งให้พรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและยังเคยเป็นหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา24มีนาคม2562อีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ